มาถึงอีกหนึ่งคันครับแนะนำตัวน้องก่อนครับผมสวัสดีครับชื่อดิวนะครับผมเขาบอกว่าคันนี้เป็นสายถึกสายโหดเลยใช่ดูแล้วแบบว่าบึกบึนมีของอัคเซสซอรี่เยอะมีอะไรบ้างข้างในเขาเรียกว่าอะไรครับแคสบาร์ครับผมเอาไปทำอะไรอ่ะมันก็เนี่ยผมไว้กันล้มชุนข้างเลยครับแล้วก็ไว้ใส่พวกอัคเซสซอรี่พวกไฟได้ครับผมคือไว้มีเสริมที่วางแก้วกระติกน้ำใช่ครับคันนี้ที่ใส่แคสบาร์เนี่ยคือเราเป็นรถสายนำบางเวลาครับสายนำบางเวลาครับคือต้องพี่โต้งเขาบอกว่าไอ้กลุ่มเราอะฟอร์ซ่าข้างคอกเนี่ยจะไปไหนอะมันต้องมีรถนำใช่ครับใช่ครับไอ้ที่นำไปรางรถไฟนี่คือดิวคนนำไปหมดเลยใช่พี่โต้งที่ไม่ดีอะคนนี้ก็คือรถนำจะไปไหนก็ตามก็คือต้องดิวนำแล้วก็นำไปนู่นอะเอาหลงไม่หลงกันเลยครับเป็นเรื่องธรรมดาใช่ครับและไอ้รถที่มันติดอย่างเงี้ยมันหนักอะหนักเพิ่มหนักเพิ่มครับแล้วเครื่องยนต์มันสูญเสียแรงไหมส่วนเยอะครับเสียไปแบบเห็นชัดเลยครับมันหนักเพิ่มแล้วก็บิดมันก็มาช้ากว่าเดิมด้วยแรงด้วยนะบอกก่อนโต้ลมครับน้ำหนักใช่ครับที่มันเพิ่มขึ้นอัตราเร่งหายครับผมและคุณแก้ไขตรงจุดหายไปยังไงก็มาเริ่มทำชามครับผมก็คือมาทำชามเพิ่มชามกับเม็ดเพิ่มครับทำชามทำเม็ดทำที่ไหนทำแถวบ้านครับทำแถวบ้านแล้วก็สุดท้ายทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่ไม่ครับก็มาจบที่นี่ครับก็คือมาจบที่นี่คือช่างอั๋นรางสองแล้วอัตราเร่งมันแตกต่างจากของเดิมก่อนไม่ทำเยอะไหมโอ้เยอะครับแตกต่างกับตอนแคทบาร์ก่อนมีแคทบาร์ก็แตกต่างครับผมคือชามใบเดียวเนี่ยเห็นผลเลยใช่ครับเห็นผลเลยครับทันตาเห็นเลยครับใส่มาเสร็จออกไปวิ่งก็คือเห็นผลเลยครับมันว้าวเลยว้าวเลยครับผมโดนไปเท่าไหร่ชามใบเดียวชามเม็ดเนี่ย 3,000 ครับก็คือแนะนำน้องๆได้ป่ะได้ครับคนที่ซื้อรถมาใหม่ก้อนแรกถ้าคุณอยากจะแตะเครื่องยนต์ให้อัตราเร่งดีขี่สนุกใช้เงินประมาณ 3,000 บาทใช่ครับคือชามเม็ดใช่ครับได้ชัดถึงขนาดที่เรียกว่าอัตราเร่งตอนต้นหรือว่าปลายหมดครับผมต้นกลางปลายเลยครับแค่ชามใบเดียวเนี่ยนะใช่ครับก็ชามใบเดียวก็วิ่งวิดไมล์แล้วครับหนักๆนี่นะใช่ครับอันนี้หนักกว่าวิดไมล์เลยครับผมแต่ต้องใช้ระยะหน่อยก็คือระยะอาจจะยืดจากเดิมไปโลนึงก็คือโลนิดๆใช่ครับแล้วพอมาชามก็คุณขยับมาสเต็ปอีกลิ้นกับหัวฉีดครับลิ้นหัวฉีดเห็นผลแค่ไหนใส่ไปเห็นผลตั้งแต่สตาร์ทเครื่องครับมันเป็นยังไงรถมันเหมือนพร้อมจะพุ่งตลอดเวลาเลยครับร้อนจะออกเครื่องรถมันพร้อมที่จะแบบขับเคลื่อนตลอดเวลาเลยครับไม่ดีนะสตาร์ทไปเลยเหรอไม่มันเหมือนมันพร้อมครับมันพร้อมไม่ดีนะอย่าใครมาคล่อมปุ๊บไม่มีกุญแจมันก็ไปเลยขึ้นรถตู้ไปเลยแล้วเหลือกุญแจให้กูผ่อนไม่ดีก็คืออัตราเร่งมันตอบสนองไวขึ้นเลยใช่ครับไวคือหัวคันเร่งเปิดบั๊บบั๊บบั๊บเลยใช่ครับก็คันนี้ยังคงด้วยเป็นท่อเดิมท่อเดิมครับผ่าท่อเดิมต่อไปผ่าครับเป็นคอร์เทเนียมใช่ครับคอร์เทเนียมครับโดนเท่าไหร่เท่าไหร่นะคอ 4,500 ท่อผ่า 1,800 ครับก็ 5-6,000 กว่าเองโอ้สหายครับแต่ก็เพิ่มอีกใช่ครับเพิ่มก็ช่วยระบายไอเสียได้ดีขึ้นครับทุกวันนี้ขี่ออกที่ไปไกลอ่ะเคยไปไกลสุดแค่ไหนก็สระบุรีนะครับผมไม่ค่อยได้ใช้รถครับส่วนมากก็คือออกมาก็คือมาไปไหนนะสระบุรีครับแล้วไปทำอะไรไปเที่ยวกับพี่ๆครับพี่ต้องครับเที่ยวพี่ๆครับไปสระบุรีนี่หนีเพชรบุรีตัวเราว่าไปแวะเพชรบุรีตัดใหม่ก็เลยหนีไปสระบุรีสระบุรีรู้มากรู้มากแล้วทำไมถึงใจถึงคิดว่าอยากแต่งแนวนี้เพราะเห็นเมื่อกี้เห็นแบบที่หลายๆคนของในขับในกลุ่มจะแต่งอ๋อโดยส่วนตัวชอบอะไรที่มันแบบว่าแบบนี้ครับแบบทัวริ่งแบบซิ่งได้อะไรประมาณนี้ครับคือเราไม่ได้เป็นแบบพวกรถต้องเบาเป็นสายหมอกไม่ใช่ไม่ครับโอ้ทัวริ่งมันหนักขนาดใช่ครับผมหนักมากเลยนะใช่ครับเหมือนต่อให้เขาด้วยครับผมเขามีแบบเบาๆแฟนซ้อนเป็นรถเก่งใช่ป่ะจะหมอกนี่เราคือมีอะไรขนมาใช่ครับเสร็จเลยคันนี้ใช้เงินในการแบบแต่งเท่าไหร่น่าจะประมาณ 4-5 หมื่นเพิ่มของแต่งที่เพิ่มเข้ามาเพิ่มของแต่ง 4-5 หมื่นไฟดวงใหญ่ใช่ครับเท่าไหร่ไฟดวงใหญ่นี่ 1,500 ครับ 1,500 ไฟดวงเล็ก
พันห้าต่อเดือนต่อคู่ต่อคู่ครับคู่ละพันห้าครับดวงเล็ก2,700ครับ2,700บาร์2พันเก้าครับพันเก้าก็แต่สิบยังไม่จะหมื่นแล้วเนี่ยใช่ครับก็มีพวกตัวของตัวแขวนใช่ครับครอบแข็งคาร์บอนใช่ครับกันโคลนคาร์บอนแล้วก็มียางเปลี่ยนยางทุกหลังใช่ครับจะเป็นซ็อกซิ่งไวเอฟครับเน้นคืนนิดเน้นยางรถเราเร็วแล้วเบรกโอเคครับเบรกยางต้องดีใช่ครับยางนี่เลือกใช้เป็นของเทียรี่ใช่ครับนี่ถ่ายทอดเมื่อยนะไม่ครับสบายครับแล้วสูงเท่าไหร่สูง162เอ้ย172ครับ172จากการขี่ระยะทางที่ว่าเป็นหลายๆร้อยโลเมื่อยนะไม่เมื่อยถ้าเราเอาขาพิงเนี่ยลองพี่ลองเหยียบเนี่ยปุ๊บแล้วก็ขาตรงนี้ชิดไม่เมื่อยเลยครับอ๋อคือดันตูดใช่ดันตูดได้ชิดแล้วแล้วถ้าเกิดขี่ได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ครับใช่ครับอันนี้แล้วคนนั่งท้ายอ่ะเมื่อยไหมอ๋อฟิลนั่งท้ายมันเหมือนเบาะเดิมนะครับของโรงงานเมื่อยไหมเขาบอกว่าอ๋อไม่รู้ครับผมไม่เคยนั่งไม่เคยนั่งเลยครับไม่มีปัญหาผมแล้วตอบยังไงครับแล้วคาดว่าสเต็ปต่อไปของคุณจะทำอะไรกล่องครับเพิ่มกล่องมาใส่สัมภาระครับใช่ครับเอาไปทัวริงเออเน้นๆเลยปกติออกทริปเนี่ยเราเป็นรถนำใช่ครับแฟนด้วยไหมไปครับไปด้วยครับโอ้แล้วไม่แบกภาระไม่แบกแบบแล้วแบกภาระผมจะแบกก็ได้แล้วที่ไปกับแฟนอ่ะไปกับแฟนคนไหนมีคนเดียวคนเดียวมีคนเดียวมีคนเดียวมีคนเดียวที่ไปคนเดียวใช่ครับใช่เหรอพี่ไปกับแฟนคนไหนพี่พี่ต้องพี่ต้องเขาไปกับแฟนคนไหนคนเดียวคนเดียวมีคนเดียวมีคนเดียวพี่ต้องนี่จ่ายตังค์ให้เขาเยอะเนี่ยต้องบอกว่าคนเดียวแน่นอนครับไปกี่ครั้งก็เจอคนเดียวชื่อแนนอะไรนั่นป่ะไม่ใช่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 หาเรื่องโอเคเอาอีกโอเคจะเต็มต่อไปคาดว่าจะทำอะไรเพิ่มไหมก็เดี๋ยวคงมีท่อครับมีท่อทำท่อเพิ่มครับทำท่อเฟืองท้ายครับท่อเฟืองท้ายครับจะได้เป็นข้างโอเพ่นครับจะขยับอีกนิดไหมไม่ครับทำข้างโอเพ่นใช่ครับพอแล้วไอ้กำลังอัดหัวนูนไม่เอาแค่นี้ก็พอแล้วครับแค่นี้ก็เร็วแล้วใช่ครับนี่คือชกหน้าก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วครับเพื่อหลังก็เสร็จแล้วครับผมขับขี่มั่นใจเลยใช่ครับเข้าโค้งขับขี่มั่นใจตกหลุมได้สบายมากโอเคก็ชิวๆเบาๆในอีกหนึ่งรูปแบบที่แตกต่างคืออาจจะมองว่าเป็นรถแวนรถซิ่งไม่ใช่อย่าไปยึดติดครับการรูปแบบของการปรับแต่งรถอยู่ที่เราชื่นชอบใช่ใช่ว่าเราชอบแบบไหนใช่ครับแต่ละคนมาไม่เหมือนกันเลยใช่ครับไม่ใช่ว่าจะต้องแบบเหมือนหัวหน้ากลุ่มกันทุกคนไม่ใช่ดูศึกษาแนวทางขาดเหลืออะไรอยากรู้ข้อมูลอะไรดีไม่ดียังไงเข้าไปในกลุ่มได้ปรึกษาสมาชิกที่เขาใช้รถกันบางคนน้องๆถามพี่ครับซอซ่าดีไหมอ๋อผมตอบไม่ได้ครับเพราะผมไม่ปัญญาซื้อขี่ถามคนเขาขี่ครับใช่เราจะรู้ข้อดีข้อเสียมีอะไรอย่างเงี้ยจะได้แก้กันได้แต่วันนี้ครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ